ว่าคนดีก็ต้องคบกับคนดีคนชั่วคบกับคนชั่วแต่ก่อนก็ตัดขาดกันง่ายทักษิณกับในวิมก็ตัดขาดกันทักษิณก็มาพบกันทำไมอ่ะหรือตอนนี้มาร่วมรัฐบาลก็มาหวังไว้ตัวร่วมกันกูไม่ยุ่งกับมึงอย่ายุ่งกูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นได้ไหมแม้พยายามบ่ายเบี่ยงแถมบอกเป็นเรื่องไร้สาระในที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมายอมรับหลังการประชุมครม.ว่าชวนนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่บ้านจันทน์สองล่าจริงนายอนุทินบอกว่าผมก็ไปทานข้าวเย็นที่บ้านอดีตนายกทักษิณผมไปประจำอยู่แล้วก็แค่นั้นผมเป็นคนชวนนายเนวินไปเองจบนะไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะการกินข้าวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในเบิร์ธเดย์บ่อยท่านใจดีให้เสื้อแจ็คเก็ตนายเนวิน1ตัวผมยังไม่ได้เลยทักษิณกับเนวินไม่ได้โกรธอะไรกันเลยเรื่องที่บอกว่าโกรธกันมันจบแล้วครับนายใครก็ไม่รู้ไปพูดผมอยู่มาตั้ง10กว่าปีไม่เคยได้ยินคำนี้ไกลเกินไปกล้าพูดหรือถามจริงกับคนที่เป็นเจ้านายเรามันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกก็พูดมาไม่รู้กี่ทีก็ยังเอาคำนี้มันไม่มีอะไรหรอกส่วนเรื่องโครงการคนละครึ่งหมดไปตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกแล้วตนตั้งใจทำงานรับใช้สนองงานนายกแพทองธารให้ดีที่สุดมันมีไม่ได้เลยนี่มันรัฐบาลไม่ใช่การหุ้นกันแล้วแบ่งกันคนละครึ่งเสี้ยวมันไม่ใช่วันนี้ตนและพรรคภูมิใจไทยตั้งใจเต็มที่ทำงานกับรัฐบาลชุดนี้สร้างประโยชน์ให้ยาวที่สุดให้กับบ้านเมืองและประชาชนเมื่อถามว่านายเนวินอวยพรให้เป็นนายกนายอนุทินตอบว่ามีคนอวยพรผมมาเป็น10ปีไม่เห็นจะได้สักทีเลยเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวนายกนายอนุทินตอบว่าไม่มีครับยังไงก็ไม่ใช่ตนเมื่อถามว่าแล้วเมื่อวันที่7ตุลาหนีไม่ให้สัมภาษณ์ทำไมนายอนุทินตอบว่าไม่ได้หนีแกล้งต่อเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกกับเราว่ามันก็ต้องมีนัยยะทางการเมืองนั่นแหละเขาจะคุยเรื่องอะไรเราไม่รู้แต่ว่าคนดีต้องคบกับคนดีคนชั่วต้องคบกับคนชั่วแต่ก่อนก็ตัดขาดกันไงเนวินกับทักษิณแล้วมาคบกันทำไมอีกหรือว่าตอนนี้มาร่วมรัฐบาลเคยมาหวังประโยชน์ร่วมกันกูไม่ยุ่งกับมึงมึงไม่ยุ่งกับกูจะเอาอย่างนั้นมึงจะเอาอย่างนี้ได้ไหมแบบนี้ประเทศชาติเสียหายพี่ไม่เห็นว่าการพบกันของเขามันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติเลยนะมีแต่จะทำให้พวกเขามั่นคงส่วนประเทศชาติชิบหายยังไงเรื่องนี้คือการแบ่งผลประโยชน์กันเพื่อความมั่นคงของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมันก็ต้องมีนัยยะทางการเมืองนั่นแหละแต่เขาจะคุยเรื่องอะไรเราไม่รู้นะนะครับแต่ว่าคนดีก็ต้องคบกับคนดีคนชั่วคบกับคนชั่วนะค่ะค่ะพี่นะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะถูกค่ะแต่ก่อนก็ตัดขาดกันง่ายทักษิณกับในวิมก็ตัดขาดกันทักษิณแล้วมาพบกันทำไมอ่ะหรือตอนนี้มาร่วมรัฐบาลก็มาหวังประโยชน์ร่วมกันกูไม่ยุ่งกับมึงอย่ายุ่งกูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นได้ไหมเฮ้ยอย่างนี้ประเทศชาติเสียหายพี่เห็นว่าการพบของเขามันจะเป็นผลดีกับประเทศชาติเลยนะนี่แต่เขาจะทำให้เขามั่นคงอย่างเดียวนั่นเองนะแต่ประเทศชาติหายยังไงเขาไม่เกี่ยวเลยเนี่ยนะพี่มองว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนมากกว่าที่จะเป็นผลประโยชน์ของชาติเขาก็แบ่งผลประโยชน์กันนะใช่นั้นนะเพื่อความมั่นคงของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะค่ะโอเคค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ